สวัสดีครับท่านผู้ชมวันจันทร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2566วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนึงนะครับของโยมเจ้าภาพก็คือโยมมีมี่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมพระคุณเจ้านะครับหลวงพี่สมชายอชิตธรรมโมหลวงพี่จ่อยและก็สามเณรพราหมณ์ทั้ง4รูปนี้ก็เคยร่วมทุดงควัตร่วมกันนะครับวันนี้ก็มารวมกันอยู่ที่บ้านเจ้าภาพที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ครับหลวงตาบุญชื่นได้เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่10พร้อมกับหลวงพี่จ่อยเดินทางมาด้วยสายการบินส่วนหลวงพี่สมชายนั้นเดินทางมาด้วยรถตู้นะครับมากับบ่าวถิ่นมาจากจังหวัดนครพนมแล้วก็สามเณรพราหมณ์ก็เดินทางจากวัดลำพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเดินทางด้วยรถตู้เช่นกันไปรวมกันที่บ้านเจ้าภาพนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมก็คงจะได้ชมบรรยากาศแห่งบุญแห่งนี้ตอนเช้าก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าอีกเช่นกันนะครับบรรยากาศก็คึกคักแล้วก็ได้บิณฑบาตขณะนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธหลวงพี่สมชายอชิตธรรมโมหลวงพี่จ่อยสามเณรพราหมณ์ได้บิณฑบาตที่บ้านเจ้าภาพโดยมีประชาชนญาติธรรมละแวกใกล้เคียงมาร่วมใส่บาตรนะครับถึงแม้ว่าเจ้าภาพจะได้จัดเตรียมภัตตาหารจัดเตรียมอาหารเป็นโต๊ะสำหรับรับรองแขกที่มาร่วมงานแสดงความยินดีในวันนี้นะครับแม้ว่าจะได้เตรียมเอาไว้เป็นอย่างเพียงพอแต่ก็มีพี่น้องประชาชนได้นำข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มน้ำดื่มมาร่วมใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและก็พระคุณเจ้าทั้งสองรูปสามเณรพราหมณ์ด้วยนะครับบรรยากาศก็เลยคึกคักได้บุญได้กุศลอันยิ่งใหญ่ไปด้วยกันสำหรับพระทั้ง3รูปนะครับแล้วก็สามเณรพราหมณ์นะครับรวมแล้วเป็น4รูปนี่ก็ได้เคยร่วมทุดงควัตเคยร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับที่เราเรียกกันว่าสหมิกธรรมก็คือได้การปฏิบัติธรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทุดงควัตการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นบิณฑบาตฉันภัตตาหารนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมร่วมกันสหมิกธรรมแต่ถ้าเป็นพระภิกษุที่อาวุโสใกล้เคียงกันแล้วก็จะเรียกว่าสหายทางธรรมเช่นเดียวกับหลวงปู่สุขหลวงปู่มั่นหลวงปู่ศรีเมื่อครั้งในอดีตถือว่าเป็นพระสหายทางธรรมนะครับแม้จะมีอายุที่แตกต่างกันแต่ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันนี่ก็เป็นพระสหายทางธรรมได้วันนี้หลังจากบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เข้าประจำอาสนะนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธต่อด้วยหลวงพี่สมชายอชิตธรรมโมหลวงพี่จ่อยแล้วก็สามเณรพราหมณ์ถือเป็นสิริมงคลของเจ้าภาพยิ่งนักเมื่อได้ถวายภัตตาหารร่วมทำบุญเสร็จแล้วนะครับหลวงตาบุญชื่นกับหลวงพี่จ่อยก็เดินทางกลับด้วยสายการบินส่วนหลวงพี่สมชายก็อาศัยโดยสารกับบ่าวถิ่นถิ่นภูไทยเดินทางทางรถยนต์ไปที่จังหวัดนครพนมหลวงพี่สมชายจะไปพักจำวัดอยู่กับหลวงตาบุญชื่นเป็นระยะเวลาสั้นๆ นะครับในช่วงออกพรรษานี้ถ้ามีกิจนิมนต์ที่ใดหลวงพี่สมชายก็จะร่วมเดินทางไปด้วยนะครับส่วนสามเณรพราหมณ์นั้นก็เป็นความดีใจความโชคดีที่สามเณรพราหมณ์ได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงตาบุญชื่นในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลวงตาเดินทางมาใกล้กับที่พักของสามเณรมากที่สุดนะครับเมื่อสามเณรเดินทางกลับไปแล้วก็เตรียมตัวที่จะศึกษาต่อเรียนต่อสามเณรพราหมณ์ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ที่
วัดหนองปลาหมอนะครับแล้วก็พักจำวัดอยู่ที่วัดลำพยอมนะครับในช่วงของการเป็นนักเรียนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมปฏิบัติธรรมกับหลวงตาบุญชื่นได้วันนี้เราจะมาร่วมกันไหว้พระรับศีลรับพรแล้วก็ถวายภัตตาหารไปพร้อมๆกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณหมงอินดี้ที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับSarana Kacchami. Tathiyapi Dhammam Saranam Kacchami.
ติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิตาติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิสัพพะเมปาณาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปาณาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปัจจุบันตานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตาเมสุวิชาชาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตาเมเวรปชาตมาชะตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิทายามัจจะมาสตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานุปัจจสิกขาปะทายิสีเวรสุขิยันติสีเวรสุขิปัจจสีเวรสุขิยันติอัตมาสีบาลีโยทัสสีสาธุI'm sorry.
ไปมาข้างในครับข้างในข้างในข้างในตรงกลางแรกข้างในสบายสบายคุ้มเลยสบายข้างในครับต้องทำที่วางตรงนี้แล้วขึ้นมาทำไมยิ้มลงตาดิยิ้มลงตาสาธุมางหน้าขึ้นมาใกล้ๆลงตาหน่อยครับเจ้าภาพอย่าไปนั่งกลัวลงตาต่อรับคุณดีๆรับพรนะครับรับพรนะครับกวดน้ำด้วยนะครับกวดน้ำด้วยยักษ์พาลิวามัตุราปาริเปรตเสารังว่างานิเกณฑ์ย่อมจักรสาพรในบริบูรณ์ได้ฉันใดเกวเมวิโตตินาเปตนาอุปคัปปะเตตาที่นั่นอุทิศไปแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์เกี่ยวที่ในโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นปิดสิทธามปฏิทังทุนก็อิทัพโปรดิทังปาชนาแล้วตั้งใจแล้วจิตกมิวสมิตรเจ้าจงสำเร็จโดยสัมพันธ์ตาเปียกเรนตุสังกับปาขอความดำริทักวังจงเต็มที่จันดวงปนารโตยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมันโชติลาโตยะตาเมื่อแก้มเดียนสว่างสวยควรยินดีตักพีกีโอยวสุนตุหลังจะในรับความกำลังมากไปตักพาโรคโควินาสเตอร์โรคทั้งปวงของปันชงอายมาเตวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านตัวกีติกายโกภวะท่านจะเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังอุทาปัจจยโนจัตตารโรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังท่านสี่ประการคืออายุวนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวันคราวมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตภาวะสุตตะพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระพันธุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัตตาโชติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุพระเจ้าผู้ทรงโปรดทราบข้าวน้ำโภชนาอาหารพระพุทธเจ้าพิจารณาบทสมควรแล้วส่วนที่เหลือเขาเองคือได้กิจญาติเกียรติโยมก็ได้รับประทานในบริโภคเพื่อไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลเกียรติเกียรติโยถ้าพระพุทธเจ้าทราบแล้วอนุญาตแล้วโปรดอนุโมทนาสาธุการด้วยความเพียรกันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามินิพพานัปปัญโยโหตุเอาท่านพิจารณาเด้อตาเปลี่ยนตามปัจจัยมีน้อยแค่เบรกกันกินคนละนิดละน้อยให้ช่วยหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกคนมีปากมีท้องกินกินแล้วนึกถึงคนที่หิวบ้างอย่ากินเพื่อความโลภถ้าคนไหนมีความโลภมากคนนั้นจะสร้างความไม่งามให้เกิดตัวเองถ้าคนไหนสำรวมได้คนนั้นจะเป็นคนดีมากที่สุดสาธุสาธุสำหรับการที่